จะได้ไปต่อไม่มาไกลแต่สาธุสาธุคุณพระสัจจะเลยโยมกันไปช่วยดูด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนอ่อนๆยังไงก็ไม่รู้เมื่อสักครู่นี้พระเทศแหล่เรื่องของสังขารโยมไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจริงไหมร่างกายของคนเราเนี่ยเนาะครับเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกตั้งแต่เส้นผมยันปลายเท้าตายไปแล้วเอาอะไรมาทำประโยชน์ได้เอาอะไรมาทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ว่าโยมบ้านนี้ลูกพ่อไทยตายลูกเอาหัวกระโหลกพ่อมาทำเป็นกระบวยตักน้ำมีไหมไม่มีแล้วครับพระอาจารย์มีใครเอาที่โครงแม่มาทำไม้แขวนเสื้อมีไหมล่ะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วคนเราจะมีคุณค่ามีราคาก็ตอนอายุ14-15โอ้14-15เนี่ยนะอายุ14-15นี่ก็ขอกันเป็นล้านเป็นล้านเลย17-18นี่ขอกันเป็น10ล้านเป็น10ล้านทองอีก10บาทโอ้โหแหวนเพชรอีก7กะลันนั่นน่ะมีคุณค่ามีราคาครับแต่พออายุล่วงเลยมาสัก40ปีเป็นยังไงราคาเริ่มลดแล้วทำไมล่ะจากเงินเป็นล้านก็จะเหลือตั้ง200,000 200,000ทองอีก5บาทอีก5บาทจริงไหมล่ะแม่ทำไมราคาไม่ตรงกันเลยล่ะแต่โยมแม่ๆรุ่นเนี้ยนั่งเสื้อขาวใส่แว่นเนี่ยแปดบาทยังไม่มีใครเอาใครเขาจะขอไปเผาผีนั่นนั่นเลยไม่มีใครเอาแล้วเพราะฉะนั้นให้เล่นสร้างคุณงามความดีกันเข้าไว้แต่ว่าคุณแม่เนี่ยรุ่นโยมแม่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแปดบาทไม่มีใครเอาเลยนะไม่มีใครเอาเลยถึงแม้ว่าไม่มีราคาแต่ว่าแม่มีคุณค่ามีคุณค่ามีคุณค่าอย่างน้อยๆมีคุณค่าต่อพระศาสนาครับมีคุณค่าต่อลูกต่อหลานครับมีคุณค่าต่อวัดโดยเฉพาะวัดบำรุงธรรมเนี่ยนี่หลวงพ่อพระเนรวัดบำรุงธรรมเนี่ยรอดตายได้ก็พ่อโยมรุ่นโยมแม่นี่เองโอ้รุ่นนี้นะเคยเห็นไม่เล่าเดินออกบิณฑบาตวัดบำรุงธรรมเดินออกบิณฑบาตเคยเจอเด็กอายุ14-15รอใส่บาตรพระมีไหมล่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วตาใจมอเตอร์ไซค์ไม่แหงพระลาหูไม่ตอแสงไม่ได้แดงก็มันแล้วจริงไหมขนาดนั้นเลยเชียวแต่โยมรุ่นโยมแม่ที่มานั่งฟังเทศเนี่ยครับพระอย่าบ่นว่าอยากจะฉันอะไรใช่ไหมนั่นประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดนี้อย่าบ่นว่าอยากจะฉันน้ำพริกกะปินะเป็นยังไงอยากจะฉันแกงส้มนั่นเดี๋ยวแม่แกงมาถวายมาถวายเลยทำมาอย่างดีบางทีทอดปลาทูเนี่ยแทบจะหาก้างไม่เจอรอกเสร็จสับเรียบร้อยแม่รอกก้างออกหมดตัวก้างทิ่มคอพระตัวจะบาปจริงไหมล่ะแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่มีราคาแต่แม่มีคุณค่าต่อพระศาสนาและวันเนี้ยถ้าไม่ได้โยมรุ่นโยมแม่เนี่ยเป็นยังไงอาจารย์พิทักษ์เอ้ยครับผมพระอาจารย์พวกการเทศเนี่ยก็คงจะไม่ดกขนาดนี้นั่นนะเองก็ต้องขออนุโมทนาโยมแม่ได้ข่าวว่าวัดนี้ไม่ได้จัดเทศมาหลายปีหลายปีแล้ววันนี้จัดให้มีเทศมหาชาติแล้วก็มีส่งเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็อยู่ฟังเทศกันให้จบยิ่งใหญ่เลยเชียววันนี้ปีนี้ยิ่งใหญ่จากเทพยิ่งใหญ่กันเทพยิ่งใหญ่ครับแล้วก็หาลิเกดีๆหาเครื่องไฟดีๆนั่งนะกรรมการวัดแล้วก็คณะกรรมการวัดแล้วก็เจ้าอาวาสครับหาส่งเครื่องดีๆหาส่งเครื่องดีแล้วก็มีพระเทพอีก2ตัววันนี้2รูปยังไงกับ
อย่าเพิ่งหนีกลับกันก่อนนะแม่นะครับฟังพระเทศน์ให้จบครบ13กัน 1,000 พระคาถาเขาบอกว่าจะได้เกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรก็จะกล่าวสำเนาเท่าฟังเล่าให้โยมฟังครับผมว่าการเทศน์มหาชาติเนี่ยพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับสเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นระยะเวลาถึง3เดือนไตรมาส1พรรษาด้วยกันได้ยกเอาพระอภิธรรม7คัมภีร์โปรดพระมารดาแล้วเมื่อออกพรรษาเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับก็มีทรงพระดำริว่าอย่างไรเราได้เอาอภิธรรม7คัมภีร์ไปโปรดแม่แล้วครับผมจะเอาธรรมะอะไรไปโปรดพ่อบ้างจะเอาอะไรไปโปรดพ่อนะก็จึงเอาเรื่องของการเรื่องของเวสสันดรชาดกเนี่ยไปโปรดพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์โอ้การทำบุญทำทานนี่เองก่อนที่จะเทศเวสสันดรชาดกได้เกิดเหตุอัศจรรย์ฝนตกกระพังตกลงมามันเป็นยังไงล่ะครับพระอาจารย์ฝนตกกระพังนี่ก็มีสีแดงเรื่อยๆสีแดงเราเรื่อยก็เป็นสีอย่างไรครับเหมือนกับเท้าของนกพิราบเคยเห็นไหมคล้ายๆแบงค์500ไหมครับอาจารย์คล้ายๆแบงค์100แบงค์100ครับคล้ายๆน้ำไอ้นั่นน่ะเหล้าสีอะไรครับเหล้าสีเคยเห็นไหมไม่รู้จักหรอกครับ285อะไรเจียวแม่โขงแม่โขงรีเจนซี่รีเจนซี่ครับเหมือนลุงเหมือนเคยสมัยวัยรุ่นก็มีบ้างแม่ครับเนี่ยสีเลือดเลือดสีแดงละเลือตกลงมาแล้วใครอยากจะเปียกก็เปียกไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกต้องขัดกระจังเลยทีเดียวตกลงมาแล้วก็ไม่เจอนองขังอยู่ตามพื้นดินไม่ขังด้วยเติมหายลงไปเติมหายลงไปแล้วก็เกิดอัศจรรย์แบบนี้ครับพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเทศเรื่องเวสสันดรชาดกลำดับต่อจากนี้ไปจะขอจูงมืออันทรงเกียรติของญาติโยมขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเริ่มการที่หนึ่งแล้วนะตั้งใจให้ดีนะโยมนะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อไปนี้โยมที่มานั่งอยู่ในสถานลานธรรมแห่งนี้เริ่มไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรนะไม่ใช่คนแล้วเป็นนางฟ้าอ๋อก็คิดว่าไอ้นั่นอะไรนางฟ้านั่นแหละเป็นนางฟ้าแล้วครับโยมเนี่ยเริ่มเป็นนางฟ้าหังสวรรค์แล้วจะพาไปพบกับพระนางผุดสดีครับพระนางผุดสดีเนี่ยเคยได้อธิษฐานสาธุนะถวายจุลแก่นจันทร์กับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแล้วก็อธิษฐานสาธุเกิดไปชาติหน้าชั้นใดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งครับแต่โยมที่มามีหลักเวลาทำบุญติดการเทศมหาชาติอธิษฐานว่ายังไงกันบ้างต้องมีบ้างแหละในเนี้ยสาธุหมวดหน้าขอให้ถูก3ตัวตรงๆมีไหมโยมจะว่าพระนั่งห่างโยมเกินไปเนาะครับยอมสักใจเลยไม่ต้องกลัวพระเราขยมมาใกล้ๆพระก็ต้องก้มหน้าเทศโยมก็ต้องแงนคอมองพระครับเอาละวันนี้ฟังเทศจบโยมต้องไปหาหมอกันแล้วทำไมล่ะครับอาจารย์ก็ปวดต้นคอดิอ๋อคอเทศสาธุโยมโยมจ้าพระนางคุณสดีเนี่ยอธิษฐานแล้วครับเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์แล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เกิดบนสวรรค์แล้วก็มาเกิดในโลกมนุษย์วนเวียนอยู่อย่างนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้ออกข้างหลังไม่ได้ยินจำโดยที่เห็นว่าเป็นคนใจดีมากเลยนะครับพระอาจารย์โยกต่อตู้ได้ไหมหรือไม่ก็หันดอกไปสักดอกนะหันดอกไปหาโยกดอกลงThank you.
สองสามสี่นิยมลองแป๊บนะโยมข้างหลังไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมในข้างหลังใครได้ยินยกมือหน่อยเร็วโอ้โหเต็มเลยสามทุกจะลองใหม่บ้างนะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างหลังได้ยินไหมจ๊ะได้ยินไหมจ๊ะได้ยินแต่ยกแล้วก็คะแนนเสียงไม่เชื่อพักก็จะเห่าไม่ดังหอนแข็งพักจะเทียบไม้ก็หอนตาทุกข์ตาทีไม่หอนสองตัวใช้ตัวไหนได้บ้างเอาใช้สองตัวไหนจะอ่านแล้วก็สบายยังไงไม้สองสามตัวจับทั้งสองตัวเลยนะเขาบอกที่นี่เป็นคนใจดีนะครับอาจารย์ญาติโยมที่นี่โยมที่นี่ใจดีใช่ไหมครับโยมที่นี่กรรมการใจดีโยมที่มาทำบุญก็ใจดีครับเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญใจบุญแต่เสียอยู่อย่างยังไงใจเย็นไปนิดนึงพระเทศน์ตั้งนานไม่เห็นมีน้ำสักแก้วไม่มีเดี๋ยวกำลังจะมาจังสาธุครับพนาคุณสดีสุดท้ายไปเกิดเป็นมเหสีของพระอินทราภิราชในที่สุดก่อนที่พระนางโคสดีจะหมดบุญครับพระนางโคสดีก่อนจะลงมาเกิดได้ขอพรสิบประการพรนั้นว่าอย่างไรอาจารย์พิทักษ์พรสิบประการนั่นเหรอพรสิบประการถ้าจะว่าเป็นเนื้อแหล่ครับว่าได้ไหมแบบของเก่าแบบของเก่าเนาะตายตาย
ริงจะกล่าวว่าเดินน้อยดีต้องเพื่อมนุษย์ทางใดลงจากสวรรค์เอาถูกทางพระพนันีมาเหตีจะพัฒนาทวนกำลังพระสมานตาบอกมันตรงหมายพระตายลานทั้งหลายต้องช่วยว่าบทพอดีพออายุ16ปีนางก็แต่งงานไปเป็นอัครรัตน์มาเหตีทอดเจ้าตรงมาข้าตอนหายเลยทอดข้าบอกเจ้าดอกลำใหญ่เลยทอดข้าบอกเจ้าดอกลำใหญ่จบกันที่เอ็นไปเรียกกันทอดตำหอนสามทุกทอดใจดีทอดใจเลิศพรใดประเสริฐจงเป็นของบรรดาญาติโยมสหาสาธุชนทุกคนทุกท่านจะได้เจ็บจะได้จนจะได้ต่ำกว่าคนจะได้จนกว่าใครทุกคนทุกท่านเถิดสาธุขอให้โยมทุกคนทุกท่านเป็นโรครวยเรื้อรังแหมจะไงล่ะเบาหวานยังเรื้อรังเลยเนาะบางคนละโรคกันสิครับอาจารย์ก็โยมเป็นโรครวยรักษาไม่หายกันบ้างก็พระนางภูสนีได้รับพรทั้งสิบประการแล้วลงมาเกิดในแคว้นมัทธราชแล้วก็ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าคงสันไทยนะแล้วก็เรื่องราวจะเป็นมาเป็นไปอย่างไรญาติโยมที่มาทุกคนทุกท่านติดตามรับชมรับฟังจากพระครูปราชญ์ขวัญชัยพระอาจารย์พิพัฒน์ในปีหน้าสาธุเอาจ้าแม่เราเน้นอะไรอ่ะเข้าสู่การที่สองครับขอพรสิบมาประการของท่านอินทองนี้ต้องประต้องทำตความกันมาเป็นที่รักใคร่ของ
ตั้งใจสายเจ้าเพื่อนกลิ่นกระลาดให้ทำมาทั้งแปดทั้งน้ำไม่ขอทักทายปัจจัยจะนำกับองค์ราชาก็จะเวทันก่อนยังไงครับพอหัวตายปุ๊บพูดกันแล้วยังไงครับ
วาตายคงจะมีไฟในที่รับนั่นเดี๋ยวหัวแล้วก็ผู้หญิงเก็บหัวเออเดี๋ยวเพ่งเล็งนะเพ่งเล็งเป็นที่คุณทางถ้าสมมติว่าหัวตายนะถ้าแต่งตัวดีๆสวยๆนะครับพากันทานเดี๋ยวนั่นยังไงเล่าอีกคนนี้เนี่ยหัวตายไม่ทันทำบุญร้อยวันก็เจียมหาหัวใหม่เนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นถ้าเกิดต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวเอาอีกแล้วอีกแล้วโยมก็จะไปเป็นตามภาพนี้มันมีมากขนาดนั้นหรือไงโอ้ตาทารกแต่งตัวก็ไม่แต่งดูที่ปล่อยตัวเป็นคุณป้าพนาทั้งปีนั่นดูที่หน้าผมจะเศร้ามากเสียใจมากที่พวกนี้ทำลึกและแม่ไม้เนี่ยมีอย่างหลายประเภทนะเป็นไงครับเขาบอกแม่ไม้เนี่ยจัดเป็นประเภทใหญ่ๆได้4ประเภท4ประเภทด้วยกันประเภทที่1แม่ไม้ส่งเครื่องส่งเครื่องเป็นยังไงล่ะแม่ไม้ส่งเครื่องเลยนะเขาบอกว่าหัวตายปุ๊บนี่ต้องมีทรัพย์สมบัติสร้อยแหวนนาฬิกาอ๋อมีไลน์ที่เด็ดแต่จะเดินคอยเนี่ยมาเสกสายสรุปเป็นสำหรับพี่ช่องสำหรับคนนี้ถือว่าแม่ไม้แม่ไม้ส่งเครื่องครับมีพร้อมมีพร้อมแล้วก็แม่ไม้ที่สองเป็นยังไงแม่ไม้ที่สองแม่ไม้ไลน์เครื่องแม่ไม้ไลน์เครื่องหัวตายไม่มีสมบัติติดตัวแถมทิ้งหนี้ของกสอนี่ของคุณปู่บ้านเงินล้านให้เพียบมีแต่ไม่มีสินบานเกิดเลยเชียวแม่ไม้ที่สามครับเขาเรียกว่าแม่ไม้ตาตาเพื่อนตาตาเพื่อนยังไงแล้วนะเคยเห็นไหมครับเป็นยังไงหัวตายบางทียังไม่ทันทำบุญร้อยวันเลยนั่งมาสิตาปากแดงปั๊บเลยเชียวตาตาเขียวปั๊บนั่งเตรียมแต่งตัวออกหาหัวใหม่ตาตาเพื่อนเครื่องแหวนเครื่องยังปิดยังใช้ได้อยู่แม่ไม้สุดท้ายครับแม่ไม้ไลท์และแม่ไม้ดับเครื่องดับเครื่องแล้วแอบดูโยมแม่เสื้อขาวที่กำลังเปิดกระเป๋าเนี่ยหัวใส่แว่นเนี่ยหัวตรงนี้เปล่าแอบลูกเนี้ยถ้าเป็นไม้นะจับตาตาเครื่องไม่ติดเลยไม่ติดแล้วต้องยกเครื่องใหม่สินะจะใช้น้ำมันฟูทีโรสมองก็จะตามไม่ดีหล่นเนี่ยดับเครื่องเข้าวัดฝังเทศฝังธรรมอย่างเดียวอ๋อใช่เพราะฉะนั้นมัคตีก็จึงได้บรรยายความเป็นไม้ให้กับพระเจ้าองค์สันไทยฟังแต่พอฟังแหล่มัคตีหลักฐานมัคตีหลักฐานวันนี้เราเทศแบบสบายสบายครับสบายสบายเพราะอะไรรู้ไหมยังไงครับกรรมการและทางวัดเขาจ่ายค่าตัวมาแล้วโอ้งั้นก็เลิกเลยดีกว่าเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงพากันเทศจบแล้วนะโยมนะเพราะว่ารับค่าแรงมาแล้วสาธุเอาหลังพักเราจะเนี่ยเอาไม่ใช่หลงดีใจก็จะมาใส่ลงมาได้ไหมโยมครับเมื่อกี้โยมที่นั่งฟังเทศน์ด้านหน้าเนี่ยสมาเข้าใจว่าเป็นโยมอุปถัมภ์รายใหญ่หรือว่าเป็นประธานครับแล้วก็เมื่อกี้โยมอีกท่านหนึ่งที่มาติดแบงค์ทานเยอะๆน่าจะติดกันเทศน์ไปหมื่นแต่ว่าไม่เห็นมีรายชื่อมาเลยเพราะฉะนั้นฉันเป็นคนที่หมื่นฉันไม่รู้จักโยมที่นี่แล้วนะจ้าถ้าจะให้ประกาศรายชื่อโยมก็ต้องเอาชื่อมาให้พระด้วยเอาตามมาด้วยด้วยฟังแต่มัสสีลำพันครับมัสสีเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าพระที่จะแหล่กับมัสสีลำพันได้เนี่ยครับมันต้องมีคุณสมบัติยังไงครับอาจารย์หนึ่งเสียงต้องหวานเสียงต้องหวานหวานเสียงเพราะครับสองหน้าต้องหวานหวานหน้าหวานต้องหน้าหวานสามสามต้องเป็นเบาหวานส
ามก็ไม่ต้องเอามาเป็นมา3ปีแล้วจ้ะอ๋อเนี่ยโยมพี่แสดงโยมชื่ออะไรจ้ะเนี่ยกรรมการนะต้องสนใจดูหน่อยนะเพราะเราปฏิภาณประสบผลจ้ะให้เราวางได้โยมวัดจัดงานเนี่ยได้ตามจัดโยมท่านเนี่ยที่มานั่งหน้าเนี่ยแต่โยมไม่สนใจประกาศโยมต้องเอารายชื่อมาให้ท่านด้วยนะอยากได้ตังค์ไหมอยากได้สิอ่ะโยมปีทาประสบผลเองนี่ก็เป็นผู้ฝังที่ดีเพราะว่าเป็นนักบุญเป็นนักเขาเรียกว่าคนทำบุญใจสปอร์ตยอดนักบุญมันจะมีเห็นติดกันเทศแรงทันเยอะแยะเลยแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็จะลงสมัครสสหรือเปล่าจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ถ้าประชาสัมพันธ์20,000นะโยมสปอร์ตแทนกันนะเราเล่นเขาพ่อวะเนี่ยแล้วโยมพ่อที่ใส่เสื้อสีครีมเนี่ยโยมแม่ที่ใส่เนี่ยโยมแม่ที่นั่งหน้าหน้าเนี่ยนั่งหน้าด้านกันนะด้านหน้าเอาด้านหน้าเราตอนโยมปีชาประสบผลที่เป็นเจ้าภาพกันคือเราพลเนาะแล้วก็อาโยมการที่หนึ่งการทดสอบก็คือโยมเรียมศักดิ์สุขเสียงสีแล้วก็การที่ต่อมีมะพร้าวโยมคุณประกันคุณน้ำดีวันคนไหนละโยมคนไหนเนี่ยวันที่หนึ่งโยมเรียมศักดิ์ท่านไหนโยมไหนเลยเดี๋ยวจะประกาศให้เรื่อยๆให้โยมนะต้องขออนุโมทนาจากที่ท่านเป็นเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตยอดนักบุญครับมัตตีI'm dead.
เดินเข้าป่า
ขาบอกบางคนเนี่ยถ้ารู้ว่าคนนี้ชอบแจกชอบให้นะนั่นคนนั้นก็ชอบไปขอที่ขอที่ขอที่ขอพระเวสสันดรเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการให้เรื่องการให้ถ้าการให้ไปหมดแล้วเหลือแต่รองเท้านะครับก็ยังมีคนมาขอขออีกนะก็เลยเจอเป็นเท้าเปล่าตรงนี้ก็มีแหล่งแก่นดีตรงดับครับเดี๋ยวแหล่งให้โยมฟังนี่แต่ว่าผมจะถามโยมก่อนถามโยมก่อนว่าการแหล่งแก่นดีตรงดับเนี่ยมันมีสองแบบสองทำนองใช่ครับสองแนวแนวที่หนึ่งเขาเรียกว่าแบบพวกสองคนโยมก็ได้ยินไหมยังไงล่ะครับจะตามแทงคงตีตั้งตั้งตราหอมจากพระรามเน่ขอเดินจนเกินเกินเกินนี่นี่แบบพวกสองคนไม่ได้เออแต่ถ้าแบบพวกสองพระเป็นยังไงล่ะพวกสองพระนะพวกสองพระก็มีพวกสองพระเป็นยังไงพวกสองพระก็วันนี้ปกติร้องเสียงสูงวันนี้ร้องสูงไม่ได้เพราะว่าเป็นหวัดแล้วพรุ่งนี้ต้องเทที่วัดขาวัดกำแพงเทปางแวกโยมรู้จักไหมจ๊ะตามไปโยมนะรู้จักก็ตามไปฟังกันนะนี่อาจารย์ถามเขาบอกว่าเราได้ยินเราได้ร้องนี่ยังติดมาอะไรติดรางวัลเลยนะแต่แปลกเทปจะเล่าให้ฟังยังไงล่ะนะเมื่อวานเทปนครสวรรค์นครสวรรค์โยมที่มาฟังเทปกันประมาณเท่านี้แหละอายุเท่าไหร่ไม่ใช่ประมาณคนทีนี้เทศไปเทศมาโยมที่นู่นไม่รู้เป็นยังไงวุ่นวายยังไงล่ะนะเอาเทศไปเทศมาแก่ตีก็ตัดไปแก่ตีก็ตัดมาแล้วโยมคนนู้นลูกคนนี้ลูกให้วุ่นวายไปหมดมาให้รางวัลลูกเอาตามเอาใส่ยาพระโอ้แต่โยมที่นี่แสดงว่าอบรมพอดีนั่งกันเรียบร้อยนั่งกันช่วยเป็นไงดีเป็นแบบเดียวเลยจะงั้นจะงั้นสาธุมามาแล้วคนแรกโยมปีชาประสบผลสาธุเราตกรางวัลหรือจะมาตกพระอะไรเนี่ยถ้าตกรางวัลไม่ตกผลธรรมะแต่ท่านจะตกพระเรียกไปตกหลักเมนนะสาธุโยมปีชาแม่เนี่ยลูกหล่อใจคนด้วยสาธุเดินมาแต่ไกลนึกว่าโยมมาริโอเมาเลอร์เลยนะสาธุขอโยมปีให้มา 1,000 ขอให้รวย1ล้านรวมหน้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะไม่อยากได้ทั้ง10ล้านนะเนอะอันนี้ได้แค่2ตัวไม่อยากได้10ล้านเราเพิ่มอีก9ล้านอีก9,000ตาถูกได้แพงไปแรกหมักๆเห็นๆๆๆทําเป็นขาขายตาเลยตาถูกโยมพี่หุ่นหน้าเป็นต่อๆเนาะจะกล่าวถึงองค์ศรีชาติจะทําถึงI'm a dead man.
ครับท่านีอุทัยเล่าอุทัยเป็นไงครับท่านีอุทัยนะสงสัยจะขาดมานานแบบดุโคตรมิวสิกอ๋อไม่รู้เลยเ